าต่อที่ EP 3กันเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนโลเคชั่นนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีเสียงพัดลมเข้านิดนึงนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะสู้เสียงกันไปมาจ้า energy ไม่ออกไม่ออกโบส1 ชั่วโมง 25 นาทีคุณพระ EP แรกฉันอึ้งแล้ว EP 3เมื่อกี้ EP 2เพิ่งพูดไปเองว่าเคยเขาคงทำเวลามาแบบเท่าๆกันแหละประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมง25ฟุตมันเลือกตัดออกยากละสิมาอันนี้เป็น shooting of bus เสียงเบาหรือเปล่าพอแล้วครับ MV พร้อมแล้วพวกเราล่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะมาได้ดู MV แล้วก็อยากดูแล้วเหมือนกันว่า MV จะเป็นยังไงครับถ้างั้นเราไปพบกับ Premier MV เพลง Because of You I Shine เพลงเดบิวต์ในฐานะศิลปินของ Bus Because of You I Shine ได้เลยครับมืดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามีแค่ไฟดวงเดียวได้มั้ยMVปล่อยแล้วเขาได้ดูกันตอนนั้นพวกผมกำลังแบบสแตนด์บายเลยอยู่หลังเวทีแบบกำลังขึ้นแล้วอ่ะก็ได้ยินเสียงแบบเปิดเพลงขึ้นมาแล้วแบบได้รู้ว่าทุกคนได้ดูแล้วเฮ้ยเพลงของเรานะทำไมเราถึงยังไม่ได้ดู MV ของตัวเองอ้าวยังไม่ดูหรออยู่ในโหมดทำสมาธิสุดๆคือถ้าตามหลักจริงๆอ่ะมันก็ควรจะต้องทำสมาธิอยู่กับตัวเองแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนฮาร์ดแอบแบบถอดเบียร์มาแบบฟังรีแอคคนดูนิดนึงพอเป็นซีนใหม่ทุกซีนทุกคนก็จะกรี๊ดอะไรเงี้ยคือทำดีมีแล้วทำไมคนกรี๊ดได้วะก็แบบรุนๆกันเฮ้ยทอนเราปะวะอะไรเงี้ยทอนเราปะวะตอนแรกนึกว่าแบบจะทุกคนจะดูแล้วแบบไม่มีไม่มีเสียงแต่ว่าพอมีเสียงกรี๊ดก็รู้สึกแบบคนไทยค่ะไม่มีทางค่ะตอนแรกตอนนั้นที่แบบได้ยินเสียงกรี๊ดจากคนดูแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงแต่ไม่เห็นว่าภาพคืออะไรใจนึงก็สมาธิทางใจนึงก็อยากดูไงมันก็อยากดูแล้วอาหารโกงก็ได้นะแบบอยากเห็นแล้วตื่นเต้นของเมืองไทยสามตื่นเต้นอยากจะเห็นภาพนั้นแต่ว่าตอนนั้นผมก็บอกเพื่อนๆไว้อยู่ว่าคนเดี๋ยวเราได้ดูและได้ข่าวว่า MV นี่คือไม่ธรรมดาสุดๆถ่าย3วันวันนี้ MV ถ่ายกันวันเดียวป่ะต้องเดียวละจบละก็คือจังชื่อหลายโลป่ะจังชื่อคุณว่าไงคือด้วยเพลงนี้นะครับมันเป็นเพลงแนว Electric Pop ฮิปฮอปครับเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยถ่ายอินดอร์เนี่ยไม่น่ารอดแล้วไม่น่าเหมาะกับเราแล้วเราก็เลยต้องไปเจอแสงแดดที่เหมือนทุกคนส่องแสงแต่ก็ขอบคุณที่ไม่ถ่ายในกล่องแล้วก็เลยต้องไปเจอแสงแดดเอาท์ดอร์ครับแล้วก็เลยเลือกถ่ายที่แบบหลายโลเคชันมากมีสิ่งโลเคง Because of You I Shine เนี่ยพี่พยายามคิดทุกอย่างจะเด็ดตอนที่เราตัดสินใจว่า Because of You I Shine จะลงมาเป็นชื่อวงว่า Bus อ่ะจริงๆเสียงคำว่า Bus มันจะมีความเป็นแบบเหมือนเป็นสตรีทแบรนด์อ่ะเสียงนี้วิชวลการเขียนแบบนี้มันมีความเป็นสตรีทเป็นฮิปฮอปได้ด้วยทีนี้พอเราได้กรุ๊ปที่มีความเป็นป๊อปแล้วก็ฮิปฮอปวันที่เราจะมาทำมิวสิกวิดีโออ่ะของเพลงแรกของบัสอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเพลงหรือเป็นอะไรก็ตามเราอยากให้บัสเดบิวต์ด้วยเพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวเขาให้มากที่สุดก็ชื่อเอสปริพลดิศัยวันครับรับตำแหน่งเป็นโคดายของ MV ตัวนี้ครับก็จะเข้ามาช่วยในพาร์ทของ TFTแล้วก็ช่วย develop ของไอเดียของตัวทุ่งกับตัวพี่ยงตอนครั้งแรกที่พี่ยงอ่ะนัดเรามาบรีฟพี่ยงก็เปิดเพลงให้เราฟังแล้วเขาก็เหมือนโยนว่าเขาสนใจอะไรเขาเห็นอะไรในตัวน้องๆเนาะจากการที่ปลูกปั้นแล้วก็การคุกคีกับน้องๆอะไรขนมพกเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากเล่าความสดใสก่อนความสดใสแล้วความเป็นแบบความเป็นตัวตนของน้องอยากทำให้มันดูเป็นแบบวัยรุ่นยุคนี้เราก็มีความรู้ตลาดปลาส่วนกับว่าเนื้อเพลงอ่ะก็จะมีการล็อกท่อนไว้ในระดับนึงแล้วว่าแต่ละท่อนน่ะมันสื่อความหมายอะไรของแต่ละคนที่ไม่ซ้ำกันอะไรเงี้ยให้เราลองเอา3อย่างเนี้ยมาแดกกันมันต้องมีความเป็นเหมือนเป็นศิลปินเจนเนี้ยที่มีความเข้าถึงง่ายมีความเดินถนนแต่ว่าจริงๆแต่งตัวเก่งนะเต้นดีนะเพอร์ฟอร์มนะแฟชั่นนะแล้วก็จริงๆมันก็คือหลังใหม่ปะเรามาทำให้เก่าปะเพราะไม่งั้นมันต้องมีโลโก้แล้วปะแบบเจ๊เล้งอะไรเงี้ยป้านีสถานที่ต่างๆเราก็อยากให้คนดู MV นี้รู้เลยอะว่านี่คือศิลปินไอดอลของประเทศไหนเราอยากให้คนดูรู้เลยว่านี่คือทีป๊อปอะ
ก็คือ MV นี้เราอยากก็รู้เลยจริงๆท็อปทีมเปิดมาคือแบบของความเป็นแก้วเลยจ้ะแล้วก็เป็นความเป็นแบบ represent ความเป็นประเทศไทยอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้น้องๆเปิดตัวด้วยการอยู่ในตัวเราอยากออกไปข้างนอกเราก็เลยแลกกันกับเวลาจำนวนมากสักวันงบจำนวนมากโชว์เนี่ยต้องใช้กี่ราวการที่พี่ชาเลนจ์เดบิวต์12คนเนี่ยพี่ต้องใช้ราวเสื้อผ้ากี่ราวขอต้อนรับเข้าสู่กองถ่ายดิคอสเซอร์ยูไอชายตั้งกันที่ลานจอดรถเลยเดบิวต์ของพวกเราเอค่อนข้างช้าเลยแล้วนะฮะวันนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่าเหมือนทุกคนกำลังแบบเซตอัพของแล้วก็เตรียมแต่งตัวกันอยู่นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ถ่าย MV กับจริงจังของตัวเองครับไม่ถึงว่าถ่าย MV ในขณะที่เราเป็นศิลปินครั้งแรกนี่ผมเคยถ่าย MV กับที่ช่องวันของพี่มูคืออันที่เคยทำมามันจะแอคติ้งกับคู่ที่เราเล่นด้วยแล้วก็เขาก็จับหน้าเราใช่ไหมเลยแต่กับของ MV Bus มันเหมือนแบบต้องมีหลายอย่างทำแบบต้องเดินให้ถูกต้องปิดมาให้ถูกต้องอยู่ในบล็อกกิ้งให้ถูกอะไรมันแบบมีเต้นด้วยกล้องมันแบบมันมีหลายที่ตื่นเต้นนะวันนี้ตื่นเต้นแต่ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่วันนี้แล้วก็หวังว่าเอ็มวีจะออกมาดีแล้วก็น่ารักทุกคนคาดหวังไว้คิวเป็นคนแรกเลยแต่ว่าได้เข้าไปซีนแต่ว่าซีนอยู่ในเหมือนจะเป็นตู้ถ่ายมือเลยซึ่งวันนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนหมดตัวเองทั้งหมด3ลุคในซีเดียวครับก็เดี๋ยวไปรอดูว่าเป็นยังไงครับพร้อมๆนะครับสมมุติ and action เพราะว่าขุนพลอ่ะมีโจทย์ว่าจะต้องมีหลายลุคขุนนะเขาจะร้องท่อนว่าเธอชอบลงมาในแบบนี้Sculptures the way คือ MV มันสั้นๆมากแล้วมันต้องคมช่วงแรกค่อนข้างที่จะแบบจูนกันเหมือนกันเอ๊ะเราจะใช้กล้องทางไหนดีนะพี่หยกเขาจะชอบในเชิงที่ว่าเขาอยากได้ลองเทคแล้วให้ขุนแบบว่าเล่นคมๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็สั้นแง่ลองเทคมองกล้องใช่ไหมเหมือนรอจังหวะใช่ป่ะผมเป็นท่อนของก่อนอันนี้เป็นเปอร์กับมาร์คใช่ป่ะเหมือนท่อนนี้เรากำลังดูดเหมือนเรียกดูดเขารอเนี่ยแล้วพอท่อนเราปุ๊บอ่ะมันจะเร็วขึ้นนะจังหวะนะครับกับมาร์คแล้วเราก็รอเช่นว่าต้องมาร์คเหรอสนใจผมดีกว่าใช่เออเขาบอกว่ามาร์คเปอร์เหรอยังไงเหรอสวยอยากเจอจริงๆเลยคนชื่อแม็กฟิสเนี่ยคนชื่อคอปเปอร์เนี่ยตายเลยแค่ไหนเชียวหนูจะนั่งไหมครับเนี่ยชอบตั้งหน้าจะนั่งโอ้เป็นซิสเตอร์รายการนะครับกาโปเสียบว่าผมว่ามันคือเรื่องจังหวะมั้งเพราะว่าเหมือนตอนแรกอะพี่ยงจะให้ทำอีกแบบนึงแล้วผมเหมือนแบบยังไม่ค่อยเก็ทว่าแบบจังหวะที่แบบต้องเปิดผ้าม่านปิดผ้าม่านหรืออะไรมันประมาณไหนพอทำมามันก็ยังไม่ใช่พี่ยงก็เลยเปลี่ยนให้แบบไปทำอีเวนต์นึงดีกว่าซึ่งอีเวนต์นึงก็ดีไปตรงนี้ผ่านแล้วครับเดี๋ยวมาแกะหลอดไปตู้นะผ่านแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้ดูเหมือนจะไม่ผ่านในตอนที่เราเดี๋ยวหลอกหมดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเธอมันดูเป็นแอสเซนชั่นอะไรบางอย่างแล้วเหมือนขุนอ่ะกำลังจะเรียกให้ใครมาดูว่าชอบไหมแบบเนี้ยก็เลยไปเดี๋ยวหลอกเพิ่มว่าอยากเห็นขุนอะไรลุกไปเลยเนี่ยฉันเปลี่ยนให้ทุกลุกแล้วเธอชอบไหมลุกไหนที่เธอจะชอบมันก็จะแบบว่าเราก็จะเปลี่ยนลุกไปคือพัดลมแรงมากอ่ะตีจนแบบก็จะมีทั้งหมดขาตั้งกล้องสั่นก็คือจะมีแคชชวลลุคแบบว่าลุคแรกลุคธรรมดาของเราลุคทั่วไปคนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลุคที่สองเป็นลุคแบบว่าลุคน่ารักเนื้อๆหน่อยแบบจะใส่แว่นหน่อยแต่พ
พอมันเป็นช็อตสั้นๆเนาะมันก็ได้เห็นอะไรแบบนิดหน่อยว่าแวบๆขอบคุณที่มีเบื้องหลังให้ค่ะอันสุดท้ายเป็นลูกเท่อะเป็นความแบบมีเซ็ตผมตอนถ่ายแมกกาซีนอะไรเงี้ยแบบผมแบบบินๆหน่อยอะไรเงี้ยเจออยู่ในตู้คือเป็นตัวเองแบบหรือว่าแทนตัวเองชิ้นเดียวเสร็จแล้วครับค่ะผมมาแล้วครับพี่มาครับอาจจะท่อนเดียวเช่นการทุกวันจะท่านใจเป็นทุกวันจะดูแลมันเหมือนเช่นช่วยเขาครับให้ดูเราอ่ะแล้วเราก็รีบเข้ามาในตู้ให้ทันเพื่อปิดปุ๊บแล้วจังที่จังต้องร้องทันอ่ะก็คือผมดูพี่ไทยไปผมก็ขำไปพอฝึกเสร็จมันก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งก็คือเป็นจังกับไทยซึ่งอันเนี้ยตอนที่เราฟังเพลงก็จะได้ยินชัดมากเลยคำว่าซูเปอร์บอยคำแรกซูเปอร์บอยซูเปอร์บอยซูเปอร์บอยไอ้คำว่าซูเปอร์บอยเราเป็นความจากสิ่งนี้ให้มันเป็นแบบความแข็งแรงความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ความเป็นอะไรเงี้ยขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าเห็นภาพว่าจากไทยมันต้องดูแข็งแรงต้องดูแบบทำอะไรกวนๆกันบางอย่างอะดูเฟี้ยวซูเปอร์บอยอะวันนี้เราก็มาอยู่ในคอนเสิร์ตคนเดียวอ่ะพี่ไทยเขาฉันกลายเป็นซูเปอร์บอยแต่ผมบอกว่าซูเปอร์บอยอะ so we are superman ยาแม่เลยว่าเดินจะเข้าเปลี่ยนชุดแล้วเห็นจังใส่ชุดแบทบอยตรงใจมากขึ้นใส่ทำไมจังผมก็นึกใจแล้วเอามันน่าจะเป็นท่อนซูเปอร์แมนซูเปอร์บอยแล้วแน่นอนอะไรเงี้ยเจอผมนุ่มเป็นในนี่เลยผมเรียกซูเปอร์แมนชื่ออะไรนะไมเคิลฟิลไอ้นะคลาสเขียนไมเคิลฟิลนักว่ายน้ำหายแล้วเห็นชุดแล้วก็แบบแอบตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยชอบแต่ชอบมากรู้สึกว่ามันแบบกลัวนี้มันเข้าเราดีอะไรเงี้ยสุดเราว่าคงกับต้องอันนี้ยังไม่เต็มกับอันนี้เพียงเราผ้าคุมอยู่กับดอนเตอร์สเตนกันเอาบินมาชอบครับชอบด้วยตอนนั้นสียังไงเนี่ยมี CG อย่างนี้ไว้ตอนแรกคิดในหัวมันดูมีความเป็น MV ดีดูมีความแบบน่าสนุกดีน่าสนใจ Yeah Batman with the Joker listen up ตอนนี้จะเป็น Bad Boy with the Super Boy แล้วก็ดูว่าประวัติศาสตร์จริงๆซูเปอร์แมนมันชอบแปลงร่างผ่านตู้โทรศัพท์ได้คือให้คิดว่าจริงๆตอนแรกพี่จะเป็นตู้เปล่าเว้ยแล้วก็คือมันจะจับปึ้งแล้วเห็นปึ้งลงมาแล้วไปทำหน้าอินเนอร์ต้องแบบแปลงร่างเป็นซูเปอร์โลแล้วต่อมากแต่ตอนนี้แบบว่าพร้อมเป็นแฟนกับทุกคนในโลกนี้เดี๋ยวบอกเลยว่าไอซีนั้นอะที่เราถ่ายกันจากอะสำหรับผ้าคลุมอะไรเงี้ยนานมากเห็นแค่วีเดียวนานมากคือแบบว่าละเอียดละอ่อนมากพี่ของละเอียดละอ่อนในแต่ละซีนมากมันต้องคอนทินิวไงโดดยากจริงๆโดดประมาณ10เอ้ย20กว่ารอบนะเดี๋ยวผ้าไม่ดีเดี๋ยวดูเอ้ยเดี๋ยวหน้าเอ้ยจะปุ๊บกิ๊บนะเท่ๆแล้วหล่อๆนะมั่นใจในตัวเองพร้อมกล้องแอนแอคชั่นหนึ่งภาพสวยอ่ะแบบตึกมันสวยอ่ะได้ตายอะไรอีกครับเรากำลังสู้กันเพื่อแย่งคนละคนเดิมอยู่แล้วก็ความใครก็แบบเฮ้ยเราต้องอันนี้กว่าเฮ้ยเอ้ยเราต้องอันนี้กว่าอย่างเงี้ยพี่บอกว่าไม่ต้องงานจริงนะคือของจริงอ่ะเราก็ไม่รู้ไงเราก็แค่แบบงานมันหนักเกินแบบหน้ามันแบบเครียดหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องงานจริงอะไรเงี้ยแต่ฟิลให้เหมือนว่างานกันเพื่อแย่งคนคนนั้นอะไรเงี้ยมันงานกันเพื่อพิชิตใจคนคนนั้นดูท้ายก็แปลงร่างมางานพ่อกันเรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่แพ็คคู่ครับหมดแรงมากเรียกว่าคนอื่นได้นอนกันผมเต้นอยู่ประมาณ10กว่ารอบเหนื่อยชุ่มเหมือน
สับผมใหม่ครับก็เลยต้องมาเริ่มจากศูนย์จริงๆวันนั้นคือเหมือนกับว่าคนอื่นอ่ะตั้งแต่เช้าเขาก็จะได้พักแล้วค่อยรอพวกผมเสร็จแล้วก็ถ่ายตอนเย็นที่เป็นแดนรวมพวกผมมันเหมือนถ่ายตั้งแต่เช้าตากแดดแล้วหยุดเพื่อมาเปลี่ยนชุดเหมือนเราไปสิบแล้วคนหนึ่งเริ่มหนึ่งแต่ต้องทำให้เหมือนว่าเราเริ่มหนึ่งกับเขาเหมือนกันอย่างนั้นนะครับจริงหรือก็คือวันนี้ก็ถ่ายเต้นโปรแกรมเต็มเต็มครั้งแรกก็คือมันจะมีจุดที่ถ่ายที่หน้าลิฟต์โปรเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องอะไรเพราะเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวท่อนที่ไม่ใช่ของตัวเองมองไปข้างหน้านะไม่ต้องมองเขาก็มองตรงไปข้างหน้าใช่ใช่คืออินเนอร์นั้นแต่อย่างอินเนอร์นั้นได้แต่ว่าการมองไปข้างหน้าไม่ต้องมองเพราะอย่าลืมร้องเขาตีกับข้างหน้าใช่ใช่ใช่ท่านผู้ไม่ร้องนะคุณมิคเปอร์ร้องมองทะลุไปอ่ะเฉยมากนะLet's go, let's go. Location แรกของพวกเราในการถ่ายมีเต้นคือหน้าลิฟต์ที่ตึก One Cityตอนนั้นเขาเอาแบบกระดาษซีซีมาแปะตรงลิฟต์แล้วก็สุดการชี้เพลงนี้จะมีแรกของพวกเราก็เป็นมือใหม่มากสำหรับสิ่งนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่ามันเป็นการถ่ายมีครั้งแรกที่แบบต้องเต้นใส่กล้องที่มันเป็นแบบกล้องแบบอะไรหมายถึงว่าเป็นกล้องของการถ่ายมีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในกล้องเราจะดูออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือตอนนั้นต้องพยายามจะฝึกตัวเองว่าเรากำลังขึ้นเวทีอยู่มีคนดูเราอยู่อะไรเงี้ยเราจะได้เพอร์ฟอร์มสวยจริงไม่เหมือนในห้องซ้อมเลยเพราะว่าพอเป็นเพลงดีกับเรื่องยูเอชไชเป็นเพลงที่เราแบบมาถ่ายเอ็มวีเลยแบบไม่มีประสบการณ์แบบขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้มาก่อนปกติเราก็จะมีแบบขึ้นสเตจอะไรอย่างนี้แต่พอเราเอาจากห้องซ้อมแล้วก็กลับมาที่วันซิตี้เซ็นเตอร์เลยซึ่งสถานที่แรกที่เราถ่ายมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็พอเซตกล้องอะไรเงี้ยเซตไฟมันก็มีความกดดันนิดนึงพอเต้นแบบถ่ายเอ็มวีสถานที่เปลี่ยนพอเราเต้นกับกล้องอ่ะถ้าก่อนเราดูกระจกแล้วเรายืนบ็อกกิ้งแบบนี้ก็ในกระจกเราเห็นตัวเองก็โอเคแต่พอมันแบบต้องถ่ายกล้องเราต้องให้กล้องเห็นเราก็ต้องปรับบ็อกกิ้งเพื่อแบบความสวยงามของเราแล้วเราก็ต้องจำใหม่แล้วก็ใช้บ็อกนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราเจอเรื่องนี้หลายรอบแล้วด้วยแบบประสบการณ์เอาจริงก็มีจากรายการก็เลยพอเขาให้ปรับเราก็รีบปรับเพราะว่ารู้อยู่แล้วมันเป็นความเป็นจริงในการทำงานซึ่งหน้าลิฟต์อ่ะอันเนี้ยค่อนข้างใช้เวลาเยอะมากเราอยากถ่ายโปรแกรมที่เป็นลองเทคที่แบบโชว์ความสามารถพัดลมแรงเกินครับเรายังไม่เคยให้น้องอ่ะต้องแต่งหน้าแต่งตัวเต็มๆเพื่อมาโปรแกรมเต็มๆจริงอย่างมาร์คตอนแรกอ่ะมาร์คจะมีหมวกแล้วพีมก็จะมีบีนี่พอถ่ายวีจริงๆมันไม่ได้ใส่หมวกเพราะว่ามันแบบมันหลุดง่ายแล้วพอเราเต้นแล้วมันไม่มั่นใจมันก็ถ่ายพี่นะของพีมอ่ะนะเป็นคนหัวเพราะว่าพอมาใส่แล้วมันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มากลัวมันตกพอแล้วกลัวมันตกผมมันกลัวมันออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยเออตอนที่ฮันมาส่งมาที่ความรักก็จับหมวกแล้วไม่ได้เลยครับพี่มาไงพี่มาอยากรู้จักใครที่จะไม่มีหมวกเลยไหมถ้ามีแล้วมันกังวลอ่ะมันจะกังวลทั้งเพลงเลยใช่ไหมถ้าสมมติถอดแล้วมั่นใจมากขึ้นถอดเลยอะไรเงี้ยมันก็โอเคถอดเลยสวัสดีครับผ่านไปแล้ว1เทคเมื่อกี้เป็นรอบ2ก็แบบมีการแก้บล็อกกิ้งนิดหน่อยแต่ว่ารอบต่อไปจะเป็นรอบจริงละทุกคนทำได้ทุกคนทำได้ เอ็มวีจะมาจับด้วยเหมือนฟีลแบบเหมือนได้มาอยู่ในฮอร์โมนอะตื่นแต่ไม่ตื่นมากยังไม่ตื่นอะไรรอบที่2ไม่ดีขึ้นตอนนี้ใช่ต้องเข้าสมาธิให้ดีกว่านี้ไม่กินโลกได้ไหนตื่นเต้นไงครั้งแรกกันเนาะแต่อยู่ในกล้องแล้วแบบสีที่แปะเพิ่มแบบสวยเลยอ่ะการซิงของเรดิโอ
การหันหน้าพร้อมกันในตอนที่พุ่งกับทางหันสามครับสองหนึ่งครับออกมาออกครับมันจุดตายนะก็อันนี้น่าจะประมาณเทคที่3ที่4แล้วมั้งเดี๋ยวเราได้จะถ่ายเทคนึงเทคหรือ2เทคแล้วก็แบบเริ่มถ่ายจอแล้วครับโดยรวมรู้สึกว่ามันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆก็ถ่าย MV ครั้งแรกไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับผมวันนี้รู้สึกว่าแบบอาจจะสนิมเกาะกับเรื่อง facial expression ไปหน่อยเพราะแบบไม่ได้ขึ้นเวทีแบบใช้ facial expression นานสนิมเริ่มขึ้นเดี๋ยวจะมาพอสนิมกันหน่อยครับอันนี้เซนเตอร์ครับผมครับจะมีมืออันนี้คนเดียวซึ่งแบบตอนแรกผมเป็นคนที่เสนอว่ามีมืออันนี้ก็ชอบแบบใช่แรกเราเต้นไม่เหมือนกันตอนแรกเราทำกับทุกคนใช่สรุปทำคนเดียวเชื่อครับน่าจะแบบพอเจอคนเดียวตึงๆใจต้องเริ่มนี่แบบสเต็ปยิ่งเลยครับไม่สเต็ปเร็วมันจะไล่มาเลยทำไมสเต็ปเร็วดีอ่ะปล่อยนะครับก็ตอนนี้ไงตอนเล่นรถทริปนี่ต้องฝึกนะใครอยากไปโคเวอร์ตามนะก็ไปฝึกกันตามก้อยนางกลางชี้แล้วก็ก้อยกลางนางชี้แล้วก็กลับไม่ได้อ่ะอาจจะเต้นไม่สวยมากนะแต่ว่ามีอยู่นะครับเราไปแก่กันตามดูสนุกมากอะไรเงี้ยได้อยู่อะไรครับผมไม่ใช่เซนเตอร์ครับแต่ผมเป็นเครื่องคอนทุมครับพี่วัสดุพยายามโฟกัสไม่ต้องใส่แรงแต่ขอสต็อปชาร์ปชาร์ปชาร์ปแอนมูโอเคนะชัวร์นะขอบคุณค่ะ5678เจ็ดแปดเอาไปเลยครับสรุปเลยเอาไปเลยชอบความแบบเอาไงสรุปเลยครับสรุปน้องพี่มีบีนเหรอพี่คุณเนี่ยสูงเด่นมากพี่ยังเต้นไม่ได้พี่อ่ะค่ะพี่ย้องแล้วพี่ย้องกลับมาคัดครับดีหล่อมากวิ่งดีมากให้เราดูดูเลยขอเคลียร์ต่อได้ดีเลยดีมากแต่เมื่อกี้ดีมากโอเคดีมีทุกคนเมื่อกี้ดีหมดตัวพ่อชมเฮ้ยโอ้ยพี่น้องยิ้มกันเลยพ่อชอบใจพ่อชอบใจผมก็ดีใจชอบความสำคัญพ่อลูกของแบบพี่ยงกับคุณพลดีแล้วดีพี่ยงชอบไหมชอบดีได้แล้วแล้วเดี๋ยวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวถ้ารู้สึกอยากทำให้ดีเดี๋ยวไปแก้ดูเดี๋ยวข้อมูลที่มีเอามีอยู่ใช่แค่ที่ตรงนี้ที่มันเสร็จแล้วเราต้องเต้นอีกร้อยรอบกี่จุดที่เราแผนไว้อะในขณะที่แบบเรากำลังจะมาทำข้างนอกฝนเนี่ยก็ตกหนักมากตกจนทีมงานรู้สึกว่าทำไงดีวะเพราะว่าตอนนี้มันมีคอนดิชันด้วยเพราะว่าตึกได้ถึงแค่4มันเลยแบบช่างใจกันอยู่นานมากว่าเอาไงดีวะซีนใหม่ครับพี่โอ๊คบอกว่าเราต้องเอาชนะฝนได้หาโลอื่นไหมหรือว่าเต้นป้อมฝนเหรอไม่นะตอนนั้นจำได้ว่ามันมีเวลาแค่แบบแป๊บเดียวมากจนเหมือนคุยกับพี่โอ๊คแล้วพี่โอ๊คก็เหมือนแบบจะไม่ถ่ายดีวะไม่อยากเสียงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าให้น้องลงไปเต้นอ่ะอันนี้เพิ่งคิวแรกแล้วอีก2คิวจะต้องป่วยทำไงตอนนั้นอาจจะเกือบยก
เกือบยกกองแล้วเพราะว่าแบบฝนตกแล้วก็ไม่รู้จะทำด้วยมันเต้นได้ยังไงอะไรเงี้ยโอ้ยจังนี่เต้นกลางฝนเลยแต่เขากลัวว่าเออวันต่อไปมันจะถ่ายไม่ไหวเพราะมันจะไม่สบายเอาตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะเราตัดสินใจอยู่ว่าเต้นตามฝนหรือว่าเราควรจะยกกองดีแน่นอนเราต้องทำภารกิจให้รู้ด้วยแต่ว่ามันเหมือนโมเมนต์นั้นอะน้องๆก็เหมือนหันมาถามพี่โยมมันก็แบบถ่ายกลางฝนได้นะคือไม่ได้เราอยากได้อะเรามาขนาดนี้เราอยากได้อะเราสักพักนึงอะในระหว่างที่กำลังคิดอยู่นะว่าจะเอาไงดีอะไรเงี้ยทีฝนก็เบาลงประมาณที่นี่มาสิพยายามที่จะสั่งมาช่วยมาใส่เสื้อสวยดีแบบมันแล้วก็มีไมค์มาใส่ตรงนี้เขาสั่งมากมายแต่บอสทำได้ตอนนั้นก็มีความกดดันนิดนึงบาสทุกคนต้องมาคุยกันกับบาสวันเดบิวต์โชว์เคสก็ฝนตกเราแก้เวลาหมดหรือว่าศิลปินถูกอะไรก็ได้ทุกท่านทุกกลุ่มทุกวงนี่คือมาพร้อมฝนกันหมดใช่ไหมสิ่งนี้เรารู้สึกความสุขมาก Come on man let's go go สวยกวาดพื้นเร็วมากฉันกลัวตากล้องลื่นมากเลยจำได้เลยว่าเทปแรกเพอร์เฟกต์จำได้ว่ามันเพอร์เฟกต์มากมันเป๊ะมากเหมือนน้องแบบอยู่ดีเหมือนทุกคนองลงพอทุกคนแบบรวมพลังกันเต้นแล้วแบบเฮ้ยเอาเว้ยอะไรเงี้ยเราทำเทคนิคที่ดีสุดก่อนแล้วเดี๋ยวฝนตกถ่ายต่อได้ไหมก็อีกเรื่องนึงทุกคนมาลงครับพี่ยกให้เดี๋ยวเราได้ไลฟ์มาตอบคำถามเองถ้าเป็นที่แบบไปเราได้เมื่อกี้เป็นยังไงดีมากเหนื่อยมากครับเหงาเยอะมากแต่รู้สึกดีใจครับรู้สึกภูมิใจที่เราทำได้นะคงเป็นทางตรงกันที่ดีการถ่ายเอ็มวีชอบทุกครั้งที่เจนลูกพูดเลยก็คือค่อนข้างลื่นมันเป็นยากเลยคืออาจจะต้องแบบเซฟนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกว่าคงจะได้เลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับบัสนะครับใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วพวกเราต้องโปรเฟชชั่นอลมากๆครับพี่จินมุกครับน้องอลันคิดว่าพวกเราแบบMC จินมุกเหรอต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่านี้แล้วพวกเราจะเป็นโปรเฟชชั่นอลที่ดีมากๆทำงานให้รวดเร็วมากใช่ครับไปต่อนาทีเร็วไปแมนเราฝนพัดนึงฝนแล้วก็กลับมาตกจริงฝนตกแล้วฝนตกก็ยากมากนะเพราะต้องแบบเครื่องนั้นมันก็หนักมากอ่ะเนี่ยต้องมีแบบคนช่วยอีกแบบมีความแบบสามัคคีมากเราแบบโฟกัสกันพร้อมกันทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกพลังอะไรบางอย่างได้ว่าศิลปินก็ลื่นตะกล้องก็จะลื่นเหมือนกันเราได้เต้นด้วยกันเหมือนเราได้สู้ชีวิตด้วยกันในฝนมันคือสู้มันคือสุดท้ายมองไปหนักขนาดนี้เพื่อนๆยังแบบแฮปปี้ยังแบบยังเต้นยังแบบเอ็นจอยกันอยู่อารมณ์ตอนนั้นมันดีมูดเพลงความรู้สึกตอนนั้นอ่ะรู้สึกมีความสุขกับการเต้นจอยเลยรู้สึกว่ารู้สึกถึงมิตรภาพมันเป็นกลุ่มที่มาแบบเป็นมาจริงๆเหมือนเราเจอว่าเฮ้ยกลุ่มเราแบบเป็นทีมเวิร์คครั้งแรกเว้ยอะไรต้องขอบคุณบาสมากที่แบบวันนั้นโคตรโฟกัสเลยภูมิใจมากสรุปศิลปินไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะว่าเชียร์อัพเยอะดังมากLet's go. Let's go. Let's go.
ก็ได้เป็นการเต้นการฝนครั้งแรกของผมโหสนุกมากอ่ะเมื่อกี้ที่แบบพี่ๆคอยเชียร์แล้วไม่มีตาแต่ว่าไม่รู้ฝนตกใช่ป่ะแต่แบบว่าพี่ๆแบบทีมงานก็คอยเชียร์อะไรแล้วแบบมันว้ายมันแบบเขินเป็นเมื่อกี้ไม่รู้ฝนตกมันแบบฟาสโตกำลังอยู่บนสเตจจริงๆอะไรใช่ใช่มาจอบถ่ายเสร็จปั๊บพี่ยงก็ถามแบบคือจริงๆเมื่อกี้อะดีมากแล้วนะอยากถ่ายอีกรอบไหมแต่จริงๆแบบไม่ต้องก็ได้ท่านเหนื่อยกับอะไรเงี้ยได้ไม่รู้อะด้วยความที่อยากจะทำให้มันดีที่สุดอะก็เลยแบบลงไปทำกัน12คนตัวกล้องจะล่วงมากนอนไป3ชั่วโมงผมไปวันนี้ผมว่าผมมีแรงบันดาลใจในการถ่ายแล้วเพราะเมื่อวานไปดู MV ของ BTS มาถ่ายเองใช่เขาถ่ายแล้วมันดูแบบ3ชั่วโมงที่ได้นอนจริงๆจะได้นอนมากกว่านั้นเพราะว่าไปดู BTS อยู่ก็เลยได้นอน3ชั่วโมงก็เลยอยากถ่ายแล้วตอนนี้แต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งดูมาไงแต่เดี๋ยวพออ๋อเมื่อกี้ไม่รู้จะอยากถ่ายอยู่มั้ยแต่ว่าก็อยากถ่ายอยากจริงพิมพ์ก็ขอพรไปแล้วก็ขอให้รถตู้มาแล้วเป็นไปตามที่หวังครับผมถ่ายซีนแรกวันนี้ซีนอะไรซีนเธอนี่ไม่คล้ายอ่ะซีนแรกของผมแบบผมไม่อ่านเบรกดาวมามันแบบเดินผ่านอะไรไม่รู้แล้วก็หันไปมองเดินผ่านทางมาลายตอนนี้เปลี่ยนชุดกันซีนเดียวนี้ที่ผมถ่ายมันเป็นซีนแรกของเปิดวันเลยแล้วแบบคือผมเพิ่งไปถึงที่วัดพระแก้วประมาณ6โมงสิ่งที่ดีก็คือตอนนั้นมันยังไม่มีแดดชอบโลเคชั่นธรรมชาติวัดพระแก้วเพราะว่าที่มันเหมือนกับว่าบัสมันจะเป็นหลักศิลปินไอดอลที่จะมีความเป็นเหมือนสติที่บอกพอมันมีความเป็นสติแล้วก็พยายามนึกถึงว่าเราทำศิลปินทีป๊อปเนี่ยถ้าสติในบทไทยมันมีสถาปัตยกรรมไหนที่มันมีคาแรคเตอร์ของเราที่เป็นแต่ซีนทีมคือซีนที่นี่ชอบทีป๊อปได้เพราะว่าที่สุดเลยก็ว่าได้ประเทศไทยเนี้ยเราเห็นมาตลอดเลยว่าสี่แยกเนี้ยถนนเส้นเนี้ยเป็นเส้นที่มันเกิดสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยอ่ะมุมกล้องคือมันก็สวยด้วยอ่ะมันนำเสนอออกมาได้แบบพิธีต่างๆในการสำคัญของประเทศก็คือภาพมุมนี้เลยอ่ะแล้วเราก็คือว่าเฮ้ยมันน่าจะดีเหมือนกันนะถ้าบัสมันจะเดบิวต์แล้วมันได้มาเต้นตรงที่ที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ถ้ามันจะเป็นวงที่เป็นทีป๊อปแล้วมันก็ได้เดบิวต์เพลงแรกของมันแล้วมันได้เป็นเพอร์ฟอร์มในสถานที่ที่มันเป็นหน้าตาของประวัติศาสตร์ของประเทศเราพี่ฟินของพี่เองไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่าเด็กฟินไปหรือว่าแฟนๆรู้สึกโอเคกับมันไหมแต่ว่าไม่ชินกับที่พี่ยงพูดคำว่าฟินเลยค่ะประวัติศาสตร์ในใจพี่แล้วกันว่าพระแก้วเนี่ยมันน่าจะแบบเท่ดีหมายถึงว่ามันน่าจะเท่ดีแล้วก็น่าจะเป็นแบบพรีเซนต์ความเป็นศิลปินทีป๊อปของเราได้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากลองว่าก็จะตอนแรกก็จะมีความหวั่นใจนิดว่าเอ๊ะมันจะลองแล้วมันจะลงตัวไหมแต่คิดว่าน่าจะออกมาดีแล้วก็มีความยูนิคแล้วก็แตกต่างเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพี่วัสุจะเดินได้หล่อแค่ไหนแน่นอนแน่นอนคือแน่นอนคือบีแน่นอนโอเคครับรอดูครับฉันเนี่ยอาจจะแบบมันเป็นของเราเอาตามตัวเราอยากไปหยุดเนี่ยได้ครับอย่างของพี่มันเขาเป็นซีนเปิดเขาเป็นแล้วเราอยากเซตอัพความเป็นไวบ์ของสตรีทสตรีทแล้วกรุงเทพแล้วทีเนี้ยเหมือนเราอยากเห็นพี่มันเดินอยู่บนถนนสวยก็เลยให้พี่มันไปเดินอยู่บนถนนตรงหน้าวัดพระแก้วเธอนี่เป็นใครดูเธอทำกับฉันเธอทำให้ใจมันสวยอันนี้ชอบอันนี้ที่สุดแอคชั่นเพลงขอเป็นทีที่มั่นใจแต่ตอนที่ TikTok อ่ะมันอารมณ์นั้นเลยตอนถ่ายTikTokเนี่ยผมก็เลยมานั่งเล่นผมเล่นตาตอน 7:00 น. ตอนนี้ผมต้องทำแล้วตายังไม่ตื่นเลยปกติเล่นบ่ายเล่นถ่ายพี่ฟิล์มลองให้สื่อสารกับกล้องมากกว่านี้หน่อยมันให้สื่อสารว่าไอ้เนี่ยคือใครคือกล้อง
And exactly. Hey, turn even brighter. Do the top of the sun. So turn me time inside. It's even curly when we go. Oh, I'm such a mess. คือทำไงเขาบีบผมอย่างนี้ไงผมก็เล่นอย่างอื่นไม่ได้เลยผมก็ต้องทำให้คอปเปอร์ได้ชาวอาเห็นเพราะว่าอันดับหนึ่งเป็นใครแต่ทีนี้คือพอเดินอ่ะก็รู้สึกว่ามันเดินเฉยๆแล้วมันไม่พอตีลังกาเราอยากได้ความจริงบางอย่างที่มันอยู่กวนๆกับความเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราจะให้แบบน้องมันเดินผ่านตุ๊กตุ๊กวะซีนตุ๊กตุ๊กเพิ่งคิดตรงนั้นหนอผมว่ามันโอ้มันไม่ควรค้างว่ะควรเดินไปเลยวะคิวมันยากเพราะว่าเหมือนแบบเราเดินไปหน้าตรงๆไม่ทันหรือว่าเดินช้าบ้างเดินเร็วบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ทันก็เลยยากต้องทายเลยหลายรอบจังหวะที่มันใช้แต่น่าจะง่ายกว่าก็โดดทรงไทยกับจังนะแก้ติ้งใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่จะไปแก้คิวอ่ะมันยากคิวมันเหมือนคิวไอ้จังหวะเดินเข้าก็ยากที่มันยากมากก็เลยเพิ่มความหมายเหมือนหน้ากองพี่เขาจะเพิ่มความหมายให้ว่าให้พี่มาแทนไปเลยว่าเหมือนคนที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยเขานั่งอยู่ในรถไม่ต้องเดินแล้วไม่ต้องเดินอยู่แล้วเลยซิงซิงที่ฉันชอบที่สุดคือคิดในงานหรอคุณละนี่รอมากก็เลยจะเป็นซิงผู้หญิงที่แบบพยายามอ้อนคนที่อยู่ในรถแล้วก็ลองซิงด้วยมันเลยเป็นภาพแบบคนขับตุ๊กตุ๊กไงแต่มุมมันสวยมุมกล้องมันสวยรับไปเลยเป็นตรงไหนไม่ได้ที่มาแล้วก็มารับไปแล้วถ่ายโปรโมชั่นแล้วนะครับ12คนเอาน้องเสร็จหมดแล้วแดดมันร้อนแรงมากประตูนรกประตูนรกที่สองที่เราไปถ่ายหน้าวัดพระแก้ววันก่อนก็ฝนมันนี่แดดสีฟ้าสวยๆเคลียร์แต่ท้องฟ้าสวยนะวันนั้นนะถึงแม้ว่ามันจะร้อนแต่ผมรู้สึกว่านั่นเป็นภาพที่แบบผมคิดไว้ในหัวเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละคืออากาศมันก็เป็นใจในการถ่ายก็คือมีแดดมีแสงอะไรเงี้ยแต่ว่าอุณหภูมิมันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเราต้องออกมาก่อนเพื่อให้เราคือกว้างนะพี่ลงกลืนกระแสแดดเพื่อให้ตาเบิกขึ้นมาได้ร้อนมากเลยครับบอลไปแก้วเหมือนไปเตะบอลน่ะจิ้มผมจะไม่พูดอะไรเจ็บเจ็บแต่ว่ายังดีอยู่ที่เรามีเต็นท์ให้พักมีน้ำมีพัดลมอะไรเด็กๆยืนรอเลยเด็กๆยืนรอเลยเต้นน้ำไม่ได้ล็อกเองเต้นของอ้ามรอไปเลยนะครับผมมีลิซ่าหาวด้วยอะไรด้วยหนุ่มคนนี้มาถ่ายยูอาร์ไปแก้วเป็นซีนหลักอันนึงเลยว่าเป็นซีนเด็ดตรงตัวผมแล้วจริงๆรู้สึกว่ามันก็ชอบมากดีกว่าพอผมไปเห็นชอบพี่หรอแรกอะโทรเจ้าเหมือนจริงๆคือเหมือนคิดว่าผมมองตีทีหรือเปล่าเนี่ยคือไม่คิดไม่เชื่อภาพมันจะออกมาสวยขนาดนั้นอะวันนี้ผมรู้ว่าถ่ายดีแล้วแบบตื่นเต้นผมไม่เคยเห็นแบบว่าเขามาเต้นกันที่หน้าวัดอะไรเงี้ยมันคือแบบเขามาเต้นกันที่หน้าวัดโปรโมทการท่องเที่ยวไทยเลยโปรโมทวัฒนธรรมไทยกับตีที่อย่างเดียวหนาวอะไรดูจังเลยจังเลยก็หนาวอะหนาวบอกแล้วว่าหนาวผมบอกแล้ววันนี้ผมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมาเล็กไงมันหนาวมากครับก็เลยเตรียมชุดมาอย่างหนาเลยแต่เจ้าก็หนาวมาหลายคนเลยวันนี้หนาวชัดหนาวชัดยังเตรียมเป็นซีทูนะแบบยังแบบหนาวเรื่อยอ่ะเป็นตารางหนาวแห้งจนผมรีบเลยครับสั่งดูสั่งดูร้อนเว้ยเปิดมาเหลือเต็มแผลเลยพร้อมด้วยกันออกก่อนอันนี้เหมือนเลือกเป็นข้างในดีบูแล้วก็แบบเป็นไมโครมาเปิดมาแล้วเหมือนเต็มว่ารูเต็มเพราะว่าแดดไม่ไม่ใช่เหงื่อไม่ออกแล้วเริ่มพูดยากอะไรอย่างเงี้ยพูดยากเหงื่อแตกอยู่แล้วเว้ยปกติแล้วผมถ่ายในสตูดิโอผมก็ไหลเป็น
น้ำแล้วนี่คือถ่ายแบบกลางแดดเราเลยจะถ่ายที่สำคัญก่อนคือโฟมแมนรวมเนอะแล้วก็โฟมแมนรวมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีแรปเปอร์ของพี่อลันซึ่งอันนั้นก็สำคัญมากเหมือนกันได้เร็วๆๆๆๆไปเสร็จแล้วอย่างคิวที่สองอ่ะเราจ้าซะเหลือเกินลงคิวว่าจะมาถ่ายที่หน้าวัดพระแก้วนะซึ่งตรงจุดเนี้ยถ้าทุกอย่างจะง่ายที่สุดต้องถ่ายตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าคนยังไม่เดินทางกันเยอะการท่องเที่ยวก็จะยังไม่ค่อยมาทีมงานสามารถทำงานได้จริงที่สุดเลยซึ่งไอ้จุดที่ในตอนที่ถ่ายอ่ะมันก็มีคอนเทนต์ตามมาเยอะมากเลยเพราะว่าทุกคนต้องเป็นรวมกันอยู่ตรงริมถนนเนาะแล้วให้น้องเต้นกลางแดดเป็นคู่ควบคอมแมนด์ด้วยทุกอย่างมันแบบค่อนข้างอินเทนส์มากในการที่แบบทุกอย่างต้องเป๊ะโอ้ยเด็กตาสู้แสงนะยิ้มยิ้มยิ้มเป็นหลักตาสู้แสงง่ายมากมั้งAssembly! คนมุงนี่ก็อะไรดีร้อนไหมเอาจริงมันไม่ร้อนขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่คิดถึงว่ามันร้อน
เราคิดแค่ว่ามันสวยแล้วก็อยากเต้นให้มันดีให้มันเข้าข้างหลังไม่งั้นเราจะโดนแบ็คกราวด์กินเอามีคนดูบ้างเลยก็เขินนิดหน่อยที่จะเต้นข้างนอกจริงอยากรู้ว่าพอคนที่ดูเราวันนั้นอะรู้สึกยังไงพอแบบเต้นเสร็จแล้วเขาไปดูในจอผมรู้สึกว่าเป็นโลเคชั่นที่แบบดีมากฟ้าเปิดวัดกำแพงสวยแบบดีชอบโหเนี่ยนะอยู่ใน MV ของพวกเรามันดูแบบmagical มันดูสวยมากๆ ไม่ใช่ พอเราถ่ายทุกคอมเมนต์รวมเสร็จแล้วอ่ะซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างกินเวลาไปเยอะมากเราตั้งใจให้มีอลันอยู่ในซีนเปิดแรปของเขาอ่ะเพราะเราอยากให้แรปเปอร์เราอยู่ในแบ็คกราวด์เนี่ยทอดผมอันนั้นจริงๆเราถ่ายไปแค่ทั้งหมด2เทค3เทคเองแอททิจูดตอนนี้มันต้องสตองลิขสิทธิ์เปิดแรปเปอร์ของเพลงนี้แต่อลันไม่ต้องไปคิดเยอะนะคิดแค่ว่าเราต้องให้อินเนอร์มันสตองคืออลันแบบสู้มากอลันก็เลยแบบเดินไปอยู่กลางถนนในจุดที่บุรินบาร์ให้เนาะแล้วก็อยู่หัวได้เลยแอคชั่นเพลงตอนนั้นผมก็ฟิลมากเหมือนกันมีการโดดเต้นๆอะไรนิดหน่อยเป็นซีนเดี่ยวที่ยูนิคคนแรกคนแรกที่รับหน้าคนผมแอบส่องเบ็ดข้าวนะเบ็ดข้าวนะถ้าเดี๋ยวเราปุ๊บไปหน้ากระทรวงนะครับปุ๊บหน้ากระทรวงกันครับสภาพคอรีชูดครับกลับมาแทบไม่ทันยังไม่ตื่นเหรอคุณบอกไว้ว่าตอนนี้เรากำลังจะถ่ายสตอรี่ต่อนะฮะยังเราลากกระเป๋าเดทกัน12คนคนทั้งเดินเป็นความฝันนี้โอ้สปอร์ตแอดเซียเอลซีเอลซีบอกไปเองด้วยง่วงมากตอนนี้ดึกแล้วอ่ะถ่ายซีนต่างๆซึ่งตอนเนี้ยแสงมันแรงมากแต่เราต้องถือร่มกันหมดทุกคนเลยครับถือร่มแทนถือกระเป๋าแม่พี่น้องที่อยู่แถวนี้นะครับผมรบกวนนะอย่าถ่ายรูปอย่าถ่ายคลิปอะไรนะครับขอโทษทีนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นยืนโพสต์อย่างนี้ครับยืนโพสต์หน้าขาทางนี้เนี่ยที่เป็นแบบจังหวะขางตัวเองแล้วก็หันไปมองกล้องแบบเท่ๆทุ่งกิ่งอันนี้ได้เลยให้ถือกระเป๋าไว้แล้วก็มาคือวันเนี้ยแดดไม่แรงนะแต่ว่าแสงไฟของเขาแรงมากซึ่งเราเลยไม่ถือลมหลับตาดีอ่ะคือผมร่วงแล้วเมื่อกี้อยู่บนรถใช่ไหมล่ะอยู่บนรถแต่มันไม่ไกลเนี่ยหลับตาปุ๊บไปเลยทุกคนลงอย่างลงไปเลยฝนเยอะไอ้ที่ถูกถือว่าเยอะชายผมก็อยู่คุณเหรอไม่ใช่แบบผมก็อยู่คุณเหรอเยอะคนเยอะวันนี้ครับเราไปอยู่ที่นี่ใช่ไหมจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่กองถ่ายรู้ป่าวว่าเนี่ยอันนี้คือเซตที่มาหรือว่าอะไรเซตที่มาโอ้ดีเซตที่มาจริงเหรอจริงเหรอดีเอาดีเซตป่ะเซตเซตไม่เหรอไม่มีเซตป่ะดูแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมดูแลอยู่ร้านผักแก้วไม่ this here wheregระทรวงไทยแลนด์อยู่ไทยแลนด์กับไทยบัสใช่ไหมครับเราจะเก็บกระเป๋าครับเพราะว่าพี่โฟปฏิบัติบอกว่าไม่ต้องจัดกระเป๋าแต่พวกเราจะจัดกระเป๋านะครับวันนี้เราก็เลยแดกกระเป๋าแล้วจะไปเต้นต่อขึ้นชุดอะไรนะคือชุดเราที่เราแบบเปลี่ยนชุดเอาให้จุดกระเป๋าไว้แล้วก็โพสค้างในจังหวะขาแบบที่เป็นจังหวะขาเองมีแค่พี่อลันที่เดินถืออาทิตย์ก็มาแล้วพออะไรเดินเข้าใจไปด้วยแข็งหน้าด้วยอะไรก็หันมามองสบายยงไม่ขึ้นให้เดี๋ยวน้องๆเลยนะให้เดี๋ยวน้องๆเลยครับเหมือนโชว์อะโชว์เลยตกมาเดียนหันมองทางไว้แอคชั่นครับครับคอปเปอร์เป็นกระเป๋ากบคนเดียวอ่ะกระเป๋ามันหนักเหรอเอาเรื่องจริงเหรอเป็นกระเ
ปเรื่อยตึ้งเลยแทงขาพี่ไอ้ที่ดูมือพองแล้วนึกว่าแบบ acting เฉยๆก็ไม่น่ายกมือพองแล้วไม่ไหวแล้วกลัวจินวุกตกมากเลยมันดูใหญ่ขึ้นแล้วแต่มันยังใหญ่ไม่พอกับสีจากวันนี้ใหญ่แต่พี่ว่าชื่อก็ยังชัดอีกแอคเซนต์ชัดอีกเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นสัตว์ทำดีเลย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 เปิดสกาสละเกินนั่งกินแบบไปกินอะไรตรงนี้ครับตอนนี้นะครับกูหลับอยู่ครับหลับแต่ว่าเห็นหน้าเขาแตกเป็นตาตอลลี่ครับแอคชั่นแมสซิฟิล์มลงเพลงมาปิดปิดเป็น MV ที่พีมเดินเก่งมากจ้ะเมื่อกี้พูดอะไรนะอ๋อวันนี้อากาศท้องฟ้าสวยแจ่มใสมากครับเดี๋ยวก็จะเดบิวต์แล้วดีใจจังเลยเออหลับไม่กล้ากลับมาได้หลับครั้งเมื่อกี้หลับไปกลับมาได้ที่เราพูดไปเรื่อยครับพูดแบบไม่มีสับไม่มีความพี่ชายถามว่ากินน้ำอะไรอยู่เขาบอกว่ากินกาแฟเนี่ยเซ็นเตอร์เราดูมาสุดแล้วเขาเงยเยอะรีเปิดก็ตื่นเต้นรีเปิดก็ตื่นเต้นครับผมเราเขาปั้นไงผมเล่นดีแต่ว่าเขาปั้นแต่ว่าเล่นไลน์ครับเล่นไลน์เล่นติ๊กต็อกบ่อยนะเล่นไลน์เขาพี่ว่าเขาตีมากนะก็จริงนี่เวลาพี่มาร์คอยู่อเมริกานี่ฟรีสใช่ไหมใช่กลับมาไทยนะกินกินเมื่อไงกินวันดีเดชวัฒน์ครับกินเดชดีเดชนี่เอ็มวีอันแรกเนี่ยของพี่มาร์คใช่ไม่มีอะไรแนะนำแล้วก็สำหรับเขาแนะนำนะเบอร์ก็ไม่รู้แบบเพราะว่าเบอร์ก็ทำได้ไม่ค่อยดีต้องบอกว่าการถ่ายเอ็มวีนี้เป็นการถ่ายเอ็มวีครั้งที่3ของเบอร์แล้วแต่ว่าเปิ้ลรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบการถ่ายเอ็มวีครั้งแรกเลยมันเฟรชมากพี่มาร์คตื่นเต้นไหมครับสำหรับการถ่ายเอ็มวีครั้งแรกตื่นเต้นครับเพราะว่าผู้กำกับเป็นผู้กำกับเป็นตำนานเลยเป็นตำนานเลยคือเราง่วงทั้งวันไม่ได้ได้ถ้าง่วงสิ่งนี้เพราะสิ่งสำคัญของเราสองคนก็ดูแบบได้มาเลยดีนะเลยดีซีนเปิดพี่มาร์คทอนฮุกก็เต้นกันสองคนยากตรงที่ว่าเต้นไงให้มันสวยเพราะว่าท่าหลายๆท่าอันนี้แพ็คเพราะมันมีหลายๆคนแต่พอเต้นสองคนแล้วอ่ะมันทำไงให้มันแพ็คดูว่ามาร์คเปอร์เป็นเมย์โวโค่สองคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ป้านาสำหรับพี่ชายเลยอ่ะซีนนั้นก็ด้วยความมันเป็นฮูปใช่ไหมคะมันของน้องมาร์กกับคอปเปอร์อะไรเงี้ยซีนสองคนอ่ะก็คือมันเป็นการเบรกค่ะเต้นที่จริงๆต้องเต้นถึงสองคนให้มันเหลือแค่สองคนอ่ะแล้วมันน่ารักมากเพราะว่าพอมันเป็นท่อนที่เขาสองคนร้องเนี่ยมันจะเป็นการ represent ท่าเต้นที่เห็นชัดเลยเพราะว่าเพลงนี้มันจะเล่าเลยว่ามันเป็นผู้ชายที่สดใสน่ารักกำลังชมผู้หญิงที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยว่าแบบฉันมีแต่คุณในแววตาของฉันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่าด้วยซีนเนาะด้วยซีนและบรรยากาศอะไรเงี้ยพี่รู้สึกมันมีความเป็นบรอดเวย์มากพอมันยิ่งเป็นสองคนเนี้ยมันถูกต้องมากเลยอ่ะตัวแทนความแบบสดใสอ่ะก็แบบเกิดการเปลี่ยนบล็อกกิ้งนิดหน่อยเกิดการแบบตกลงกันนิดหน่อยว่าเออตรงนี้ใครอยู่นะเต้นยังไงให้แบบชายเราตอนนี้ทำตัวอันนี้ลูกพอหนูเข้ามาแล้วเจอกันใช่ปะท่านี้ก็ทำคนละฝั่งนี่เนี่ยพี่จะขอให้หนูทำแล้วแบบคอร์สกันเลยให้มาตัดลายหน้าแล้วเปิดตัดต
อนนี้มาอยู่ข้างหน้าตอนนี้พ่อเป้ยอยู่ข้างหลังตอนนี้แบบต้องเปลี่ยนกันตอนไหนไขว้กันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พัดลมเป่าตาก็จะแห้งแล้วเราจับแค่หน้าเก็บคำว่าเบอร์แล้วก็นี่เออไปหลังจริงก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็ดีขึ้นดีขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าซ้อมอยู่ที่โอเคสำหรับเบอร์เบอร์ชอบดีครับเย้ไม่ได้แกงก็คืออย่างเอเขาจะร้องท่อนที่ว่า I was a mess ซีนของเอเอคือซีนที่เป็นเด็กญี่ปุ่นตั้งใจเรียนแต่ว่าในซีนเนี้ยไม่ใช่การเรียนปกติเป็นเด็กที่แบบว่าอยากเรียนรู้เรื่องความรักว่าความรักมันเป็นยังไงก็เป็นซีนที่มีหนังสือเยอะแล้วก็ใส่อะไรนะบันดาน่าก็มีพ่ายเนี่ยพี่ยงเขาบอกว่าแบบอยากจะซื้อญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นกำลังเรียนรู้แต่ว่าอ่านหนังสือเรื่องวิธีจีบสาวพี่ยงบอกว่าพอเด็กญี่ปุ่นตอนเขาจริงจังเขาจะแบบว่าใส่อะไรอย่างเงี้ยเอริสันคูลในอนิเมะนะอันเนี้ยพี่ยงเขาเห็นภาพว่าอยากเห็นเฮนั่งเนิร์ดเนิร์ดเหมือนคนเงาเงานิดนึงที่แบบมาอยู่ริมถนนนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็จะยุ่งๆนิดนึงเด็กญี่ปุ่นที่อ่านหนังสือเยอะมากจะปวดยุ่งรู้สึกว่าพอปวดยุ่งแล้วมันเข้ากับซีนนั้นแบบมีไลท์โมชั่นสุดเลยแต่ว่าเป็นหนังสือเขาเปิดในตู้แล้วก็เปลี่ยนว่าทุกคนมีชาเลนจ์เป็นของตัวเองเพราะว่าได้เล่นกับกล้องแล้วก็ได้ลองทำตัวเองแล้วก็พอมาถึงซีเควนซ์ของภูกับฮาร์ดเนาะซึ่งจริงๆอ่ะเราถ่ายภูก่อนอันนี้คือท่อนเดียวตอนนี้ถ่ายแต่เต้นรวมแล้วก็มีรวมกับตอนนี้เนี่ยว่าดอกเป็นยังไงก็จะเป็นซีนี้ผมนั่งในรถสีเหลืองผมได้รับปีประมาณว่าแบบโอเคนายเข้าไปนั่งในรถคันนี้นะแล้วก็ลองมองขึ้นไปบนฟ้าดูสมมติมีดาวขึ้นไปบนฟ้าเหมือนกับแทนว่าในดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยที่มีเยอะแยะมากมายแต่มีหนึ่งดวงที่มันเป็นประกายเหมือนเธอในหัวผมแบบพยายามจินตนาการดาวสีชมพูนั่นคือแบบคนที่เราตั้งขายเกือบเป็นสิ่งสวยงามแล้วนั่นเนี่ยเรามองแล้วแบบเราเคลิ้มเราชอบเทคแรกๆเหมือนแบบผมนั้นแบบจูนไม่ติดมันไม่ค่อยได้แต่ว่าเหมือนแบบพอถ่ายไปเรื่อยก็แบบเริ่มเก็ทเริ่มจับทางได้แล้วจำต้องแบบมองกล้องที่อยู่ข้างบนด้วยแบบอินเนอร์ประมาณไหนมองด้วยความรู้สึกประมาณไหนให้แบบมันส่งเข้าไปในท้องครับก็ซีนนอนดูดาวเป็นซีนพรีฮุกของไอเอ็มพี่ภูถ้าคนดู MV ดูซีนนี้จะคิดว่าถ่ายในเซตหรือว่าถ่ายในฉากอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราถ่ายบนถนนเราก็เอากล้องเครนมาแล้วก็เอาแบบว่าปูเตียงบนพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เสร็จสองคนนอนบนพื้นซีนนี้ไม่เหงาเลยเพราะว่ามีเพื่อนมานอนด้วยเคยถ่ายซีนไม่ได้ถ่ายภาพซีนแบบตรงริมทะเลเพื่อนปูนอนกันอยู่บนพื้นถนนเจ็ดแปดคนเซตอัพก็มีเอาผ้าปูมีไฟเลยแต่แค่ของฉันเป็นชายหาดถนนนะครับผ้าห่มแล้วก็มีหมอนแล้วก็มีเครนไปถ่ายจากจริงมันจะไล่เรื่องประกอบทั้งนั้นคือเหมือนว่าพี่ฮาร์ดเห็นดอกไม้ที่สวยกว่าปกติพี่ภูเห็นดาวที่สวยกว่าปกติพี่ภูแล้วก็เห็นท่อนนี้ปุ๊บทั้งทุกคนก็เลยมานอนดูดาวสีชมพูด้วยกันจะเหมือนซีนนั้นก็ประมาณว่าแบบมันก็ต่อยอดจากซีนแรกของผมที่ผมเห็นดาวสีชมพูแล้วที่ผมรู้สึกว่าแบบเรามองแล้วเราเคลิ้มเรามองแล้วแบบเป็นดาวดวงนี้ที่แบบรู้สึกว่าสวยดีแล้วก็เลยชวนเพื่อนอีก11คนมามองดาวตรงนี้ด้วยกันทำไมต้องเป็นสีชมพูเหรอก็ตอบความรู้สึกตอบไม่ถูกอะความรู้สึกมันบอกว่าความรักชมพูดูพิเศษดีกับดาวดวงที่บัสมองเห็น
สีเป็นขับสีกูเป็นเนี่ยจริงๆที่ผ่านมาตลอดการทำงานที่ผ่านมามันเป็นการทำงานเป็นทีมอะทั้งตัวเด็กๆ12ตัวเองแล้วก็ทั้งตัวพี่ๆที่ทำงานด้วยอะเราพูดเราต้องย้ำกันเสมอมาตลอดเวลาว่าเราจะทำมันไม่สำเร็จนะถ้าเรามองดาวคนละดวงไอ้อันนี้มันเลยเป็นมุดหมายนึงที่พี่ตั้งใจอยากจะใส่ไว้ในเอ็มวีเหมือนกันว่าเขาทั้ง12คนจะต้องจับมือกันแล้วก็ยึดมั่นให้ได้ว่าเขากำลังมองดาวดวงเดียวกันอยู่ตลอดเวลาในท่ามกลางท้องฟ้ามืดดาวหลายหมื่นหลายแสนดวง ถ้าเขาจะประสบความสำเร็จเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จเขาต้องเห็นดาวดวงเดียวกันปลายทางเราคือดาวดวงเดียวกันนะดาวก็เป็นดวงเดียวกับพี่ยงเลยนี่เปล่าดาวสีภูเลือดก็สีชมพูท่านบิ๊กมันเป็นหัวใจของเพลงที่จะเล่าเลยว่าจริงๆแล้วทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดของเพลงนี้คืออะไรทุกคนค่อนข้างมีสิทธิ์แยกกันครบแล้วเราอยากเห็นแรปป์นิดนึงว่าทุกคนน่าจะต้องมารวมกันนะในเชิงเส้นเรื่องพี่ยงก็เลยโยนว่าไหนๆแล้วทุกคนน่ะก็เล่าเรื่องของความแบบอินเลิฟความคลั่งรักของตัวเองในหมวดต่างๆหมดแล้วเหลือให้ทุกคนน่ะมาเป็นผู้ป่วยความรักแล้วก็มารวมกันที่ที่หนึ่งแต่ว่าเราไม่อยากได้โรงพยาบาลเพราะมันจริงไหมวันที่เราไปดูโรกันแถวๆก็ต้องมาผมในวัดพระแก้วอะไรก็ทันไปเจอร้านนึงเป็นร้านกีตาร์ที่แบบสตรีทมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือให้น้องๆอ่ะเป็นคนไข้ที่มาอยู่กับมึงแทนคือน้ำยารักษาหายใจว่าน้องเป็นคนไข้แซนด์วิชสีชมพูเพราะว่าเราข้างรักมาเป็นอาการคนข้างรักจนแบบเป็นไข้หรือว่าป่วยอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเรามานั่งล้อมวงคิดกันว่าเราเป็นไข้แบบนี้มันเกิดจากอะไรแล้วผมเหมือนเป็นคนที่แบบเป็นคนคิดได้คนแรกว่าเราเป็นอะไรเราก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆที่เป็นไข้ฟังแบบฉันไม่เคยเป็นนี่มาก่อนใจมันเต้นแรงก่อนเพราะได้ทำอะไรไม่รู้ส่งไปที่ทอนเปอร์มันเริ่มมาจากเธอตอนที่เราเนี่ยได้เจอตรงในบีชกับสมิวชูใช่ไหมที่แบบมาทำให้เราแบบหายใจเออนั่นแหละเป็นอินเนอร์เพิ่มมีไม่ได้ด้วยความที่ซีนั้นกับทีมเนี่ยก็แบบไม่ยอมกันเดือดก็ต้องเออก็ต้องแบบเล่นหน้าเล่นตากันหน่อยอะไรเงี้ยเธอช่างแม่แบบนี้เธอครับไม่เธอครับกลับบ้านทุกคนบ๊ายบายแล้วกลับบ้านกันพี่ถึงเยอะเลยอุ้ยชอบซีนนี้เหมือนกันมาดูแบบเฟอร์ฟังอะไรพอมาถึงคิวที่3คิวที่3ไม่คิวไหนเลยโจทย์ของเราคือจะถ่ายในห้างวันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับก็คือก่อนหน้านี้ตัวเรื่องของเราอ่ะมันก็เล่าหลายแต่โลเคชันเนาะก็จะมีทั้งแบบโลเอาท์ดอร์และอินดอร์ซึ่งเอาท์ดอร์เราก็มีแบบพวกวัดพระแก้วถนนหน้ากระทรวงกลาโหมตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งพอเรามีเอาท์ดอร์ไปแล้วเราควรจะมีอินดอร์ด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันเหมาะกับการที่จะเล่าความเป็นสตรีทของวัยรุ่นอะไรเงี้ยด้วยการที่เรามาพากนี่ครับนี่เป็นคิวแรกที่ถ่ายนะครับเป็นฉากที่แบบว่าตอนแรกที่เราพูดถึง because of you I shine แล้วก็ผมเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยก็เลยแต่งตัวเป็นซูเปอร์สตาร์ครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะเป็นนักข่าวชั่วข่าวถ้าดูตรงนั้นก็จะมีพวกไมค์อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนสัมภาษณ์ซูเปอร์สตาร์เดี๋ยวรอดูในฉากได้เลยครับเดี๋ยวก็เข้าแล้วของจินวุ้กเนี่ยตัวไอเดียซีจริงๆก็มาจากเนื้อเพลงเหมือนกันคือน้องจะร้องว่าจินวุ้กเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแร็ปเปอร์ของวงนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าแร็ปเปอร์คู่กับไมค์คู่กับห้างแล้วซูเปอร์สตาร์หรือว่าแบบมันกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่กำลังนั่งสัมภาษณ์เพื่อเป่าประกาศเกี่ยวกับความรักเองอะไรประมาณนี้พี่คาริฟว่าอันนี้แบบเอาให้แบบเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆอ่ะแบบตัวท็อปอะไรเงี้ยก็อินเนอร์ผมก็แบบแอคแบบเหมือนซูเปอร์สตาร์แบบก็ตามที่พูดอะซูเปอร์สตาร์เฮ้ยสวัสดีครับ
เมื่อกี้ก็ถ่ายครับไม่รู้เสร็จยังแต่เออน่าจะมีถ่ายกับเพื่อนด้วยนะแต่ว่าเราไม่ทำทางไม่รู้เพื่อนอยู่ไหนถ่ายคนเดียวครับไม่รู้เพื่อนอยู่ไหนโถผมเสื้อติดงานเต็มเลยขันมากแล้วก็ถ่ายมือเขียนเขียนใช่เชิญบุรัชัยด้วยเซฟบุรัชัยจะมีพัดลมพกพาประมาณ30พันเครื่องแล้วก็มาถึงสลับเป็นชาร์จด้วยพอเน็กอะมาอยู่กันนี้หมดก็เอาอีกอันนึงที่ชาร์จไว้เรารู้สึกว่าไม่อยากให้รู้สึกว่ามันดรอปท่านเน็กอะจะต้องเล่าคนเดียวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหรือเน็กนี่แหละต้องเป็นคนที่พาไปเจอเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็เลยกลายเป็นว่าเน็กกลายเป็นทีมใหญ่ขึ้นมาวันนั้นกลายเป็นไทยทำนานสุดละมันจะต้องทีบ็อกกิ้งเพิ่มและทุกอย่างเป็นลองเทสซีนเดียวตอนแรกอะนึกว่าซีนผมจะเป็นแค่แบบที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ชอบแบบมีแค่นี้แต่แบบไม่รู้เลยว่าแบบจะต้องมาเป็นแบบเป็นตัวดำเนินต่อที่ในแดนเบรกด้วยซีนเบรกแดนในวีครับมันจะเป็นท่อนลองเทสเดินยาวๆก็มันจะต่อมาจากท่อนผมแล้วก็เบรกแดนยาว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 ไอเดียของเน็กก็เลยกลายเป็นว่าฉันเปลี่ยนชุดออกมาแล้วก็มาสนุกสนานกับเพื่อนๆพอทุกอย่างมันต้องเป๊ะหมดเลยแล้วผมต้องเป็นตัวหลักตอนนั้นรู้สึกดีใจแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรว่าเราจะทำไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยมีความมั่นใจว่าผมจะทำลองเทสออกมาได้ดีพี่ปุ้งกับผู้ชายก็คือแบบสุดๆบ็อกกิ้งหน้างานแต่ละคนที่วางแต่ละชุดต่างจะเริ่มประกบกันแต่ละมาเพื่อแก้ที่นี้ตึงเขาจะหาเน็กเลยเราได้โจทย์มาว่าซีนนี้เราอยากทำลองเทสนะที่เป็นการเดือดเพราะมันเป็นท่อนแดนซ์เบรก
มีดนตรีส่งมาจากแรปของน้องเน็กซ์ที่อยากได้ energy ความเป็นเพื่อนฝูงแล้วก็ดูแสบซนซึ่งเด็กทั้ง12คนเขามีในตัวอยู่แล้วทีนี้อะไรก็มานั่งดิสคัสกับคุณปูด้วยว่าเราอยากใช้ใครและ represent charisma ของเขาออกมาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทางโจทย์ก็จะมี request นะว่าอยากให้คนนี้ lead นะขอต้อนรับสู่ช่วงวัยรุ่นของวัยรุ่นของบัสถ่ายซีนเดอะแดนซ์ที่ความจริงต้องเต็มแต่เรามาใช้ลองเทคแทนซึ่งเอาจริงแล้วเขาเป็นตัวเอกที่เพื่อนไม่ชอบเลยในซีนนี้แบบเป็นคนจะแกล้งเขาก็ตอนนี้ผัดเขาได้เลยฮะมันมีสตอรี่ครับคือนั่นแหละมีประมาณว่าแบบเน็กโดนแกล้งตอนแรกเน็กเดินมาปุ๊บใช่ไหมล่ะแล้วก็เจอพี่ฮาร์ดอยู่ก็แบบเฮ้ยพี่ฮาร์ดหาเราเดี๋ยวเต้นคือปุ๊บพอพี่ฮาร์ดหาเต้นเสร็จผมก็แบบออกมาเอ๊ะพี่ฮาร์ดทำอะไรแล้วก็พอเดินไปเรื่อยๆปุ๊บก็เจอ AA กับครูมาแบบเฮ้ยเซนอะไรดังนั้นก็เจอพี่ขุนก็เริ่มละเริ่มแก้เริ่มผักผมก็ล้มกระเด็นเสร็จปุ๊บจานกับไทยก็เดินทำด้านมือมองว่าคืออะไรเดินไปนิดนึงปุ๊บพีมกับเปอร์ก็จะเอารถเข็นจะเข็นมาชนผมก็หลบปุ๊บรวมพี่รันดึงล้มต่อกล้องก็จะแพนไปเห็นว่าแท้จริงแล้วพี่ม้ากับพี่จีนเป็นเบื้องหลังในการแกล้งผมเป็นหัวโจกแล้วผมก็ขึ้นมาแบบงงๆเอ๊ะคืออะไรแล้วก็นิ่งกับเขาไปเดินซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้า behind เลยอ่ะในขณะที่บอลอีกคนหนึ่งเต้นก็ต้องวิ่งหลบหลังกล้องไปรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่องของ timing เหมือนกันไงเก่งอ่ะต้องคีปคอนทินิวแล้วหลบกล้องได้เนียนใส่ก็ประทับใจซีนนี้เหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าเราได้แค่เราทำตัวอย่างให้เขาดูเขาแค่ลองเทากับเราแค่สองสามรอบเองอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองกล้องเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราประทับใจรู้สึกว่าเด็กพวกนี้แบบเขารับผิดชอบตัวเองดีมากเขารู้ว่าดีเรคเตอร์ต้องการอะไรโครงการต้องการอะไรแล้วเขาก็แค่จัดการตัวเองแล้วทำให้มันเกิดขึ้นมันจะมีเพลงหนึ่งที่ผักแล้วแบบอันนั้นล้มจริงคือแบบเกาะอะไรทุกเพลงเลยก็ไม่ผลผักอะไรนี่ไม่เขาบอกให้ผักจริงๆแบบพี่ผมไม่ผักจริงเลยคือผักเขาจริงผักกันนี้จริงเหรอแต่ในกระพุ้งมันด้วยเออนั่นแหละแรงมันเป็นแรงผักบวกแรงแรงผักบวกแรงผักบวกแรงผักก็จะเคยฟังนี่ว่าลบเป็นบวกแต่ในนี้บวกเป็นบวกเป็นลบเป็นลบนะครับและนี่คือวันยุ่งของวัยรุ่นบางจู๊และนี่คือวันยุ่งของวัยรุ่นบงบัสเก่งไหมแกและที่ซีฮาร์ดด้วยแหละซีนเดียวของฮาร์ดก็คือท่อนที่เปิดลิฟต์มาแล้วฮาร์ดอยู่ในสวนดอกไม้เสียงสวยนะเนี่ยของฮาร์ดจะร้องว่าเธอนั้นต่างจากใครแล้วพอมาร้องของครูก็คือร้องท่อนคล้ายๆกันเลยก็เลยกลายเป็นว่าสองคนนี้กำลังเล่าความรู้สึกเดียวกันแต่ว่าคนละเนื้อหาเราก็เลยตีความว่าสองคนนี้ต้องมีบางอย่างเชื่อมโยงกันครูอะมองดาวบนท้องฟ้าเราเล่าเอาดอมาเยอะแล้วเราอยากเล่ากินดอบ้างของพี่ฮาร์ดก็จะมีความเป็นพี่พระเอกนิดนึงพี่ของเขาเลยโยนว่าคือให้ฮาร์ดอะเป็นหนุ่มดอกไม้ดอกไม้ไม่รู้แต่ที่รู้ไม่ตุ้มตาแน่นอนเราก็เลยมาคิดต่อว่าทำหนุ่มดอกไม้ยังไงให้มันพิเศษอยู่นะก็เลยกลายเป็นว่าพี่ฮาร์ดอะอยู่ท่ามกลางดอกไม้ในทุ่งดอกไม้ที่อยู่ในลิฟต์แล้วได้มีดอกไม้อันหนึ่งที่เปล่งประกายออกมาก็เลยกลายเป็นว่าพี่ฮาร์ดได้อันนี้พี่ฮูได้อันนี้เลยเราสองคนมาลิงก์กันเนื้อเรื่องก็คือมีดอกกุหลาบดอกหนึ่งที่เปล่งแสงออกมาไม่เหมือนดอกอื่นเลยตามเนื้อเพลงเลยคือเธอนั้นต่างจากใครก็คือแบบมีอันนึงเนี่ยโดดเด่นออกมาจากมัทนะพาธาบีฟตอนนั้นก็ให้มองกล้องก่อนแล้วก็ค่อยๆลงไปมองดอกไม้ด้วยสายตาที่อบอุ่นก็เป็นแบบฟิลแบบโรแมนติกบอยนิดนึงอะไรเงี้ยมันต้องใช้ความรู้สึกกับแบบทางสายตามากมากว่ามันมีโฟกัสแค่หน้าเราเลยเพราะว่าร่างกายอื่นฮะไม่ได้ขยับเลยส่วนใหญ่ของรู้สึกที่ส่งไปมันก็แบบทางสายตาซะส่วนใหญ่20 30 40ช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในลิฟต์ลิฟต์มหาลัยดิฉันเองค่ะลิฟต์ตึกดิฉันเองค่ะชุดแกรม
เป็นชุดที่เรียกว่ารู้สึกว่าใส่แล้วหลุดที่สุดในเพลงนี้นะครับผมก็สิ่งสุดท้ายจะเป็นสิ่งที่เรามานั่งแล้วก็ร้องเพลงทั้งเพลงเพื่อมาอินเสิร์ตใน MV นะครับก็ชุดก็จะใส่เป็นชุดแบบอย่างที่เห็นนี่แหละชุดนี่ก็แอบคิดว่าแบบหรือว่าแบบแอบเซตในสตูหรือซัมเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเซตในลิฟต์ต่อเลยเหรน่าจะน่ารักภาพนี้น่าจะเหมาะกับน้องอะไรเงี้ยแล้วพี่ยงก็สื่อหมดอ่ะแต่แค่พี่ยงก็อาจจะมีในเชิงที่ว่าเอ้ยแต่ว่าจริงตัวตนน้องจริงๆคนเนี้ยเขาเป็นแบบนี้นะอาจจะต้องเพิ่มแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างสนุกนะแล้วเพราะว่ามันทำให้เราได้ explore หลายๆอย่างพอออกกองอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบการที่ทำพี่ยงก็เหมือนแบบสกิลของพี่นะที่แบบพี่เขาแบบมันก็คือนอกจากศิลปินจะได้เรียนรู้แล้วมีประสบการณ์ทีมงานก็เหมือนแบบเรียนรู้ไปด้วยจากการสอนงานพี่ยงอะเนาะผมรู้สึกกดดันมากที่จะต้องถ่าย MV แรกของวงบัสนะครับแล้วก็ได้ฟังไอเดียจากพี่ยงเองแล้วเขาบอกว่าเฮ้ย MV ตัวเนี้ยเราอยากจะไปแบบแสดงให้เห็นว่าบอยคือของประเทศไทยตรงนี้คืออะไรซึ่งพี่ยงบอกโอเคจะเต้นหน้าวัดพระแก้วเราก็เลยเริ่มทำกันบ้านเลยเราจะแต่งยังไงให้การเต้นหน้าวัดพระแก้วให้มันดูแปลกต้องใช้เล่มแบบไหนให้แบบวัดมันดูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยภาพมันก็เลยออกมาที่ค่อนข้างพอใจมากครับพอใจมากเช่นกันค่ะในเรื่องของการเต้นเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่แบงค์ครับที่เป็นคนเดินเลยเพราะว่าจริงๆอย่างผมซ้อมเต้นอย่างดูน้องซ้อมเต้นแล้วแหละแล้วก็ส่งคลิปให้พี่แบงค์ดูพี่แบงค์น้องก็จับผมก็
ทำได้หมดทุกอย่างชิวทุกอันดูเก่งมากคือตั้งแต่เทคแรกที่ถ่ายเก่งมากค่ะผมสบายใจนับถือมันสิ่งที่ประทับใจอีกอันก็คือว่าน้องๆทุกคนมี12คนแต่ทุกคนจะมีความตั้งใจและมันพร้อมมากตั้งแต่เทคแรกเราทุกคนคือเต้นได้คงแข็งแรงมากแล้วก็ทุกครั้งที่ถ่ายเต้นจะมีความสุขมากครับรู้สึกว่าน้องๆกลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่าทั้ง12คนแบบน่ารักมากเลยเนี่ยคือการที่เราทำงานนะคะแล้วคือท่าพวกนี้มันไม่ง่ายเลยเรารู้สึกว่าแล้วถ้าทุกคนได้ดูแล้วอ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าในพาร์ทที่มีเซนเตอร์หรือกลุ่มเซนเตอร์เต้นนะคะกลุ่มที่อยู่ริมๆอ่ะเขาก็จะเต้นไม่เหมือนเซนเตอร์เพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนต้องค่อนข้างรับผิดชอบท่าเต้นของตัวเองแล้วมันไม่สามารถลอกกันได้หรือเนียนมันเป็นการที่ต้องฝึกซ้อมจริงๆอะไรเงี้ยแล้วการที่เราตอกท่าเขาครั้งนึงหรือคนกลุ่มนึงไปแล้วอ่ะพอเราไปดูแลอีกกลุ่มนึงอ่ะสิ่งที่รู้สึกประทับใจคือคนที่รับท่าไปแล้วเขาจะไปซ้อมเขาจะไปยืนหลบมุมแล้วซ้อมเรารู้สึกว่าไม่เคยขอเราได้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็น mindset ที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่เขามีในตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นว่าเขาจะเติบโตไปได้ดีขอเสียงกรี๊ดให้กับบาสเกิร์ลจะพี่วายชัยสักทีได้ไหมครับเย้เย้เย้เป็นยังไงบ้าง MV ก็เปิดครั้งแรกที่นี่แล้วโชว์ต่อเลยเป็นยังไงบ้างการถ่าย MV ครั้งแรกในนามศิลปินโอบัสเป็นสิ่งที่ชาเลนจ์ที่สุดเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วกันที่ได้ถ่าย MV แบบจริงๆกับการที่มีตัวฟอร์แมนเพราะว่ามันคือศิลปินครั้งแรกเป็น3วันที่แบบว่าใช้พลังงานเยอะที่สุดในชีวิตแล้วกับ MV แรกตอนแรกอ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนมาสโตนในชีวิตถ้าได้เข้ามาดาราแล้วหรือว่าถ้าได้เข้ามาในแบบมือนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะทำงานที่แบบมือพี่ยงกำกับสักหนึ่งแล้วพอมันเป็น MV บัสแล้วก็เลยแบบว่าอู้ตื่นเต้นมากแต่พอเจอจริงๆก็คือพี่ยงแบบจริงจังมากเขาแบบเป็นคนที่แบบว่ามันต้องเป็นประมาณว่าเลยถ่ายจนกว่าจะได้ถ่าย MV ครั้งแรกมันก็เหมือนกับถ่ายรายการครั้งแรกตื่นเต้นมากยิ่งพี่ยงเป็นผู้กำกับด้วยเป็นผู้กำกับ MV มันก็แบบมีความตื่นเต้นบอกไม่ถูกเพราะปกติเราก็ซ้อมเต้นในห้องซ้อมอ่ะพอเราไปถ่าย MV คือมันไม่ได้มีแต่เต้นไงเราลืมไปว่ามันต้องมีแบบสตอรี่ไลน์คือจริงๆว่าสิ่งนั้นน่ะยากแต่น้องไทยทำได้อยู่แล้วสนุกแล้วกันเหมือนเราได้ไปอยู่ใน MV ก็ซุปเปอร์โนมีโพเทนเชียลในการเล่น MV แล้วก็เลยมันสวยแล้วมันก็เจ๋งแล้วมันก็แบบเราไม่เคยอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่รู้เบื้องหลังเป็นอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเขาทำงานกันอู้เยอะขนาดนี้เลยหรอหรือว่าเราก็รู้สึกสนุกไปกับมันพร้อมกับตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่เป็นความสนุกเหนื่อยและแปลกใหม่ที่อยู่พร้อมกันมันเลยทำให้มันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมไม่เคยรู้สึกแบบไม่ไหวขนาดนั้นมาก่อนซึ่งผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่สตามิน่าเยอะมากๆแต่พอเจอมีก็คือจอดเลยแต่ว่าก็ผมเข้าใจทุกๆพาร์ทเลยว่าทำไมมันจะต้องแบบว่าเยอะเหนื่อยแล้วก็หนักขนาดนี้เพราะว่าระยะไม่นานเหนื่อยมากสามวันนั้นรู้สึกว่าแบบโหตื่นแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นแบบนอนแป๊บเดียวเองคือตื่นถ่ายงานทั้งวันนอนแป๊บเดียวแล้วก็ถ่ายต่อแล้วก็นอนแป๊บเดียวแล้วก็ถ่ายต่อแต่ก็รู้สึกว่าลูกเอ้ยชีวิตของการทำงานการทำงานของพี่ผมก็จบถ่ายวีคแรกก็สนุกดีเพราะว่าก็ได้ถ่ายหลายซีนมากถ่ายหลายโลเคชั่นมากแล้วก็ได้ถ่ายสามวันติดเลยก็รู้สึกว่าในการถ่ายมีสนุกดีแต่ว่าก็เหนื่อยเหมือนกันสิ่งที่ยากที่สุดในการถ่ายมีครั้งนี้ก็คือการเต้นให้พร้อมเพรียงแล้วก็เต้นให้แบบเป็นทีมเดียวกันจริงๆผมก็แอบเครียดเหมือนกันนะที่แบบผมจะเต้นแย่แล้วแบบทำให้ภาพรวมเพื่อนดูแย่หรือเปล่าแต่ผมก็ต้องเต้นให้แบบภาพรวมของบ้านมันดูไปด้วยกันให้ได้สิ่งที่ challenge ที่สุดนะครับก็คือการเต้นบางที่แบบต้องเต้นให้เนียบต้องเต้นให้ดีเราก็เลยทุ่มเทกับพาร์ทนี้มากๆคือเป็นการถ่าย MV 3วันแล้วก็เรามีโลเคชั่นในการถ่ายหลายที่พอสมควรในแต่ละวันเราก็ต้องแบบเตรียมตัวมาให้พร้อมเตรียมร่างกายมาให้พร้อมกับการออกไปถ่าย MV อันนี้เป็นครั้งแรกที่ถ่าย MV ครับก็มันเป็นการที่เราเก็บแบบฟุตเทจอันนึงใน YouTube ที่ดีก็เต็มๆ
ล้วที่ได้ถ่ายแล้วก็ทุกครั้งที่ถ่ายก็แบบมีความหวังว่าเอออยากให้แบบออกมาให้ดูดีแบบอะไรเงี้ยสนุกครับผมเป็นอะไรที่ไม่เคยทำแบบหลายอย่างเลยที่ไม่เคยทำแล้วก็เป็น MVT ค่อนข้างเหนื่อยมากรู้สึกว่าไม่รู้ว่าถ่าย MV ปกติเป็นไงแต่ผมรู้สึกว่าถ่ายไม่สามารถแบบเหนื่อยมากปวดมากแล้วก็ยิ่งจะต้องเต้นอยู่กับอีกเพื่อนกับอีก12คนก็เป็นอะไรที่ยากแต่ผมรู้สึกว่าแบบก็แตกใหม่แล้วก็สนุกดีครับผมรู้สึกคุ้มกับการเนี่ยเพราะว่าออกมาแล้วทุกอย่างก็ดีซึ่งเราถ่ายไป3วันแล้วก็ออกมาประมาณ3นาทีก็อาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกคุ้มกับสิ่งที่ออกมาครับได้ดู MV ครั้งแรกก็รู้สึกว่า MV มันสดใสครับพาริชันรู้สึกว่าพาริชันก็น่ารักดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็น MV ที่มีซีซั่นเยอะดีถ้าจริงแบบฟีดแบ็ก MV แบบจากรอบข้างมันดีมากเลยแบบทุกคนบอกว่าเออมันดูดีมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจแทนพี่พี่คุ้มครับ3วันนี้ที่เราอดหลับนอนกันถ่ายมีนะครับแต่ก็แล้วมันก็ออกมาได้ดีโอเคตอนนี้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งจะชั่วโมงครึ่งละเอาสรุปสั้นๆละกันวิวคิดว่า2 EP ก่อนหน้าวิวก็มีการพูดถึงอะไรให้มันแตกต่างกันไปแล้วเราก็ยังมี EP 4ที่ตอนเนี้ยเมื่อกี้แอบนึกอยู่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรดีนะแต่ว่ายังนึกไม่ออกเพราะว่าจริงๆแล้วเดบิวต์สเตจอ่ะก็ EP แรกไปแล้วอะไรเงี้ยก็กำลังคิดอยู่ว่าเออมันเหลืออะไรบ้างในช่วงการเริ่มทำงานหรอการขึ้นสเตจแบบว่าไปตามรายการไปตามงานต่างๆอะไรแบบนี้หรอไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยววีคหน้าเราจะไม่ลืมอีกแล้วเราจะกลับมาตรงตามเวลา แล้วก็สำหรับ EP นี้จริงๆฟิวรู้สึกมาตั้งแต่ EP 2แล้วแต่ว่าเมื่อกี้ช่วงท้ายเขาพูดถึงพอดีก็คือเรารู้สึกว่าเด็ก12คนนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบอะค่ะหมายถึงว่าเป็นเด็กผู้ชายที่มีความตั้งใจคือจริงๆแล้วทุกคนอ่ะก็ยังอยู่ในวัยแบบวัยเรียนเนาะมหาลัยมัธยมปลายอะไรแบบเนี้ยยังไม่ได้ก้าวเข้ามาสู่การทำงาน 100% ด้วยซ้ำแต่ว่าตั้งแต่ที่น้องแข่งมาการที่จะผ่านการแข่งขันในทุกๆวีคหลังจากจบไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ได้เดย์หรือไม่ได้เดย์อ่ะสุดท้ายแล้วทุกคนอ่ะก็ยังมีเส้นทางชีวิตต่อไปเขาจะพยายามแบบตั้งใจกับชีวิตเป้าหมายของเขามากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าจะได้เดย์อ่ะมันก็ไม่ได้ชีวิตมันไม่ได้จบแค่แบบเดบิวต์อะค่ะมันก็ยังก็ต้องทำงานคราวนี้เราลงสนามจริงแล้วเราได้เดบิวต์แล้วเราก็รู้สึกได้ว่าทุกคนใน12คนเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนที่รับผิดชอบงานได้อย่างดีเป็นคนทำงานได้แล้วอ่ะเออโอเครีแคปสั้นๆพอยาวมากยังไม่ไหวตอนนี้ก็คือแบบว่าตาตัวแบบแห้งด้วยอะไรด้วยดึกด้วยก็ตาลาด้วยก็ยังไงก็ยังเหลืออีก1 EP นะคะแล้วก็ยังไงคิดว่าจบด็อกคิวเมนทารีแล้วอ่ะเดี๋ยววิวก็คงจะมีการหารายการหรือว่าซัมติงจริงๆวิวเห็นว่ามีแบบวอล์กหรือว่าของบัสอะค่ะที่ออกมาที่ไม่ใช่แดนแพ็กทิสอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าแบบทำหมดก็คงไม่มีเวลาขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววิวลองหยิบขึ้นมาแล้วก็หรืออยากใครอยากให้วิวทำคลิปอันไหนหรือทำเกี่ยวกับอะไรจะเป็นของวงบัสหรือว่าศิลปินอื่นๆท่านอื่นหรืออะไรใดๆอื่นใดอะไรเงี้ยรีวิวก็สำอางแต่งหน้าให้ดูทำผมให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเมนบอกวิวไว้ได้เลยค่ะก่อนจะจบกันไปขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่ดูมาจนถึงตอนนี้ฝากเหมือนเช่นเคยก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้วิวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันหน้าค่ะบ๊ายบาย